So today we are talking about fruitfulness in the Bible. และวันนี้เราจะมาพูดถึงการเกิดผลที่อยู่ในพระคัมภีร์ด้วยกัน So what is your favorite fruit? พี่น้องชอบผลไม้อะไรมากที่สุดครับ Tell your neighbor what your favorite fruit is. อันไปหาคนข้างๆว่าบอกเขาว่าชอบผลไม้อะไรมากที่สุดทุเรียน Probably everyone said durian. ทุกคนน่าจะพูดว่าทุเรียนใช่ไหมครับ When moved Thailand, learned that here moved learned very important I I fruit is to ตอนที่ผมย้ายมาที่ประเทศไทยเนี่ยผมได้เรียนรู้อย่างหนึ่งคือผลไม้นั้นสำคัญมากๆในประเทศนี้ There were more fruits here than I even knew existed มันมีผลไม้อีกมากมายหลายชนิดที่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีมาก่อนในโลก I took my Thai language test after one year of learning Thai หลังจากที่ผมได้เรียนภาษาไทยไปแล้วหนึ่งปีเนี่ยผมก็ได้ทำความทดสอบภาษาไทยนะครับ And the essay question was to write about The different types Thailand in of bananas ข้อสอบเนี่ยให้เขียนเรียงความเกี่ยวกับชนิดของกล้วยในประเทศไทย I didn't know anything about the different types of bananas in Thailand ผมไม่รู้เลยนะครับว่ากล้วยในในประเทศไทยมันต่างกันยังไง So I wrote down wrote down three things ผมก็เลยเขียนไปสามอย่างนะครับ Green banana กล้วยสีเขียว Yellow banana กล้วยสีเหลือง And banana with black spots แล้วก็กล้วยที่มีจุดสีดำๆเต็มไปหมดเลย I didn't writing good on get score exam a my คะแนนไม่ดีเลยนะครับ Afterwards I searched Google หลังจากนั้นผมก็กลับไปแล้วก็เสิร์ชใน Google And apparently there are 28 types of bananas in Thailand แล้วพบว่ามีถึง28ชนิดของกล้วยในประเทศไทย When my dad comes to visit Thailand เวลาที่คุณพ่อของผมเนี่ยมาเยี่ยมพวกเราที่ประเทศไทยนะครับ All he wants to do is eat fruit สิ่งเดียวที่คุณพ่อนั้นอยากจะทำคือการทานผลไม้ Because America, mangosteen is in to 800 1,500เพราะว่าที่ประเทศอเมริกาเนี่ยมังคุดราคากิโลกรัมละ800ถึง1,500บาท it's very expensive แพงมากๆเลยนะครับ he also so he eats a lot of mangosteen that's ท่านก็เลยทานมังคุดเยอะมากๆน่ารักมากน่ารัก so cute <laughs> um, he also loves durian ฉันก็ชอบทุเรียนมากเหมือนกัน Which I'm sure many people in this room also love durian ผมแน่ใจว่าทุกคนในห้องนี้ก็ชอบกินทุเรียนเหมือนกันใช่ไหมครับ My dad loves it คุณพ่อของผมชอบมากๆ He doesn't care about the rules to not bring the durian in your hotel room และท่านก็ไม่สนใจกฎเลยที่เวลาที่โรงแรมต้องห้ามไม่ให้นำทุเรียนขึ้นไปบนห้อง He brings the durian and eats it in his, ho his hotel room <laughs> ท่านมักจะเอาทุเรียนขึ้นไป รับประทานบนห้องเสมอแล้วก็กลิ่นก็แย่มากๆเลยคุณแม่ของผมก็บ่นเริ่มบ่นนะครับท่านได้รักทุเรียนที่นี่มา Because Thailand a land u is of f r เพราะว่าที่เมืองไทยนั้นเป็นเมืองแห่งผลไม้ so one question ผมมีหนึ่งคำถามนะครับ what would happen if all the fruit trees in Thailand stopped bearing fruit จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าผลไม้ Or if all the fruit was very dry or bitter or not delicious We would all be very mad Because what use is a fruit tree that doesn't bear any good fruit There is a strange and troubling passage in Matthew 21 มีขอ้อพมพีตอนหนึ่งนะครับที่ฟังดูน่าประหลาดและก็น่ากังวลใจมากๆในมัทธิวบทที่21 Where j e s u so s ื่อพระ t ยซูนั้น r ร e พบกับต้นมะเดื่อที่ไมเมื่อพระเยซูนั้นทรงพบกับต้นมะเดื่อที่ไม่ออกผล so let's read it together ให้เราดูด้วยกันนะครับในมัทธิว21ข้อ18พอรุ่งเช้าขณะเสด็จกลับไปยังกงรุงพระองค์ทรงหิวและข้อ19นะครับและเมื่อทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดือ่อต้นหนึ่งอยู่ริมทางก็ทรงดำเนินเข้าไปใกล้ และไม่พบสิ่งใดบนต้นนั้นนอกจากใบจึงตรัสกับมะเดื่อต้นนั้นว่าจงอย่ากเกิดผลอีกต่อไปทันใดนั้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไป so this fig tree has leaves on it ต้นมะเดื่อต้นนี้มีใบอยู่เต็มไปหมดเลย it looks like it's supposed to be healthy and bearing fruit มันดูเหมือนว่าต้นไม้นี้นั้นแข็งแรงและควรจะให้ผล but it has no fruit แต่แท้จริงเราไม่มีผลเกิดเลย and Jesus และพระเยซูทรงสาบมันแล้วมันก็เหี่ยวแห้งไป

ภายนอกดูเหมือนจะเป็นคนฝ่ายวิญญาณแต่จริงๆแล้วข้างในนั้นไม่ใช่ John has warning 15 a similar warning, ในพระธรรมยอห์นบทที่15ก็มีคำเตือนคล้ายๆกันนี้นะครับว่าแขนงที่ไม่ออกผลจะถูกตัดทิ้งและยนเข้าไปในกองไฟในข้อสองบอกว่าแขนงทุกแขนงที่ในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและในข้อ6บอกว่าถ้าใครไม่ได้ติดสนิทยอยู่กับเราคนนั้นจะต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนง แล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟ Fruitfulness is a key theme in the kingdom of God การเกิดผลนั้นเป็นเหมือนธีมหลักในอาณาจักรของพระเจ้า Some version of the word fruit or fruitfulness shows up 66 times in the New Testament คำว่าผลหรือผล,ลไม้การเกิดผลนั้นถูกกล่าวไว้ถึง66ครั้งในพันธสัญญาใหม่ Many of these come straight from the teachings of Jesus และส่วนใหญ่นั้นก็มาจาก คำสอนของพระเยซูโดยตรง This idea of fruitfulness or the lack of it seems very weighty to me from these passages สำหรับผมแล้วไอเดียหรือว่าแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการเกิดผลน,นั้นมันเป็นเรื่องที่ดูหนักหนาสาหัสมาก What does it mean to bear fruit จริงๆแล้วการเกิดผลหมายความว่าอะไร And if I don't bear fruit what will happen to me แล้วถ้าผมไม่เกิดผลละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับผม So today is very easy. What is fruitfulness and how do we bear fruit? ะฉะนั้นเราจะพูดถึง2อย่างง่ายๆด้วยกันอะไรคือการเกิดผลและเราจะเกิดผลได้ยังไง So the first one what is fruitfulness? ประการแรกนะครับการเกิดผลคืออะไร When we think of actual fruit and how to evaluate it เมื่อเราคิดถึงผลไม้จริงๆนะครับและเราจะประเมินค่าของผลไม้นั้นยังไง We think of two things. เราคิดถึง2ประการด้วยกัน Quality and quantity คุณภาพและปริมาณ Everyone say quality and quantity ทุกคนพูดด้วยกันครับคุณภาพและปริมาณ So for quality we look at the fruit's health and its flavor and its condition สำหรับคุณภาพนะครับเรามองหาผลไม้ที่ดูแข็งแรงสมบูรณ์มีรสชาติดีแล้วก็อยู่ในสภาพที่ดี And for quantity we look at its ability to reproduce or to produce more of itself ส่วนในด้านปริมาณเรามองหาผลไม้ที่มีความสามารถในการที่จะ นำไปขยายพันธ <and> ุ์ต่อได้พระคัมภีร์ก็ได้ให้ความหมายถึงการเกิดผลของอาณาจักรของพระเจ้าในสองทางนี้เหมือนกันทั้งคุณภาพและปริมาณสำหรับสาวกของพระเยซูคุณภาพนั้นก็คือลักษณะของเราที่เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นหรือที่เรารู้จักกันในผลของพระวิญญาณ And the quantity multiplication disciples the their fruit is the is of of แล้วก็ในด้านปริมาณก็คือการทวีคูณของสาวกมากขึ้น so let's look at these two aspects เพราะฉะนั้นให้เรามาดูด้วยกันในสองแง่มุมนี้นะครับ so the first one is fruit of the spirit in Galatians 5:22อย่างแรกก็คือผลของพระวิญญ,ญาณในกาลาเทีย5ข้อ22กล่าวไว้ว่าส่วนผลของพระวิญญ,ญาณน,นั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความการุณาความดีความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย This is a g o o นี่เป็นข้อพระคติที่ดีนะครับที่เราจะมาท่องจำ Paul gives us a pretty clear definition of what the fruit of the Spirit is in this verse อาจารย์เปาโลได้ให้นิยามที่ชัดเจนของผลพระวิญญาณไว้ All of these things are attributes of godly character ลักษณะทั้งหมดนี้คือลักษณะที่เป็นเหมือนอย่างพระเจ้า The New Testament mentions fruit in this way many other times. Uh, Ephesians 5.9 talks about the fruit of light that is found in all that is good and true and right. In Hebrews they say that discipline yields the peaceful fruit. of righteousness. และในฮีบรูก็บอกว่าความมีวินัยเนี่ยจะทําให้สาวกนั้นเกิดผลแห่งสันติสุขและความชอบธรรม When you have a relationship with Jesus, เมื่อคุณมีความสัมพันธ์กับพระเยซู He changes you. พระองค์ทรงเปลี่ยนคุณ He changes your character. พระองค์ทรงเปลี่ยนลักษณะชีวิตของคุณ He changes your desires. พระองค์ทรงเปลี่ยนความปรารถนาของคุณ He changes the way that you think and act. พระองค์ทรงเปลี่ยนวิธีที่คุณคิดและแสดงออก

พระองค์ได้ทรงใส่หัวใจใหม่เพื่อที่เราจะเชื่อฟังพระองค์ได้ continually sanctifying he's us และพระองค์ยังทรงชำระเราให้บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง He's that righteous we can be more and more us so pruning can and พระองค์ทรงลิดเราออกให้ชอบธรรมยิ่งขึ้นเพื่อที่เราจะเป็นเหมือนพระองค์ And so we can look more and more like Jesus in our character เพื่อที่ลักษณะชีวิตของเราจะเป็นเหมือนพระองค์ยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้น When I started dating my wife Jen ตอนตอนที่ผมได้เริ่มคบกับเจนนะครับภรรยาของผม I was only 19 years old ตอนนั้นผมอายุได้แค่19ปี I was also much skinnier แล <laughs> ้วก็ผอมกว่านี้มากเลยนะครับ I had never had a girlfriend before ตอนนั้นผมไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยในชีวิต So I had a lot of problems ผมก็เลยมีปัญหามากๆเลย I was selfish with my time ตอนนั้นผมหวงเวลาควาส่วนตัวของตัวเองมาก I was mean to her ใจร้ายกับเธอมาก I was rough with my words ใช้คำพูดที่ไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่ And I became angry easily แล้วก็โมโหง่ายมาก Why did she did dating start me? ทำไมเธอถึงยอมคบกับผมตอนนั้นก็ไม่รู้นะครับ Over the last 10 years together and five years married แต่มากกว่าประมาณ10ปีที่เราได้อยู่ด้วยกันมาแล้วก็5ปีที่เราแต่งงานกันมา Being with Jen has changed my character การที่ผมได้อยู่กับเจนทำให้ชีวิตของผมนั้นเปลี่ยนไป Through a <laughs> through a lot of time spent together ผ่านการใช้เวลาด้วยกันอย่างมากมาย And also many arguments และก็ทะเลาะกันมากด้วย I learned how to be nice in my words and compliment her. <laughs> and I learned how to give up my personal time to spend quality time with <laughs> her. I learned how to calm down and be gentle instead of angry. <laughs> and this is important. when well. that have her learned make make myself, make cannot only make food for myself, but I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  as for for food, food food but to สำคัญมากก็คือเวลาที่ผมทำอาหารเนี่ยผมไม่ได้ทำแค่เพื่อตัวเองแต่ต้องทำให้เธอด้วย Basically over five or ten years I've learned the very very important point พูดง่ายๆก็คือสิบปีที่ผ่านมาผมได้เรียนเรื่องสำคัญอย่างหนึ่ง Happy wife happy life ภรรยาเป็นสุขชีวิตเราก็เป็นสุข

ผมได้เปลี่ยนแปลงผ่านการอยู่กับพระองค์เป็นล้านล้านเท่าเพราะการที่ได้อยู่กับพระเยซูนั้นเปลี่ยนแปลงตัวตนของเราในทางที่ดีมากๆเขาสามารถเปลี่ยนคนโกรธเป็นคนอ่อนโยนได้เพราะพระองค์อ่อนโยน พระองค์ทรงเปลี่ยนคนขี้โมโหให้เป็นคนที่อ่อนสุภาพเพราะพวกนั้นอ่อนสุภาพพระองค์ทรงเปลี่ยนคนที่ใจร้ายให้กลายเป็นคนที่ใจดีเพราะพระองค์ทรงใจดีและพระองค์ทรงเปลี่ยนคนที่เห็นแก่ตัวให้กลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยความรักเพราะพระองค์ทรงเปลี่ยนไปด้วยความรัก และยิ่งเราพบกับพระองค์มากเท่าไหร่เรียนรู้จากพระคำของพระองค์มากเท่าไหร่ We start living our lives according the way lives the he start has taught us to that taught according our living ยิ่งเราใช้ชีวิตตามคำสอนที่พระองค์ทรงบอกกับเราเท่าไหร่ We will change more 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 and and เราจะยิ่งเปลี่ยนมากขึ้นและมากขึ้น He changes our character our พระองค์ทรงเปลี่ยนลักษณะชีวิตของเราและผลลัพธ์ก็คือเราจะเกิดผลในพระวิญญาณ so today if you are unsure whether you are fruitful พราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากท่านสงสัยว่าท่านกําลังเกิดผลหรือเปล่า Or oh, you're not sure if Christ is sanctifying you หรือท่านกําลังสงสัยว่าพระเจ้ายังทรงชําระเราให้สะอาดอยู่เสมอหรือเปล่า Look at what Paul lists out as the fruits of the spirit ลองดูสิ่งที่เปาโลได้เขียนออกมาเกี่ยวกับผลพระวิญญาณนี้ Love joy peace patience kindness goodness faithfulness gentleness self-control ความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความอ่อนจุภาพและก็การรู้จักบังคับตน It's easier in English <laughs> ภาษาอังกฤษง่ายก่อนะครับ If your desires and your thoughts and your and your actions are becoming more in line with these fruits of the spirit. ถ้าความปรารถนาของคุณการกระทําของคุณนั้นเป็นเหมือนกับผลพระวิญญาณเหล่านี้มากขึ้น It means the spirit is working in your life. แสดงว่าพระวิญญาณกําลังทํางานในชีวิตของคุณ Thank God and ask him for more. ให้เราขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอกับพระองค์มากขึ้น So the first kind of kingdom fruitfulness is the fruit of the spirit. เพราะฉะนั้นประการแรกของ ผลที่เกิดขึ้นในอาณาจักรของพระเจ้าคือผลแห่งพระวิญญาณ It's the fruit of Christ-like character คือผลของลักษณะชีวิตที่เป็นเหมือนพระคิดมากขึ้น Everyone say fruit of the spirit in Thai ทุกคนพูดว่าผลพระวิญญาณ Okay the second type of fruitfulness that the Bible talks about ก็ผลแบบที่สองที่พระคัมภีร์พูดถึง is the fruit of multiplication คือผลที่เกิดจากการทวีคูณ It starts with the very first command that God gives to man when he creates the world in Genesis 1. จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นคือคําสั่งแรกสุดที่พระเจ้าทรงมอบให้กับมนุษย์ในปฐมกาลบทที่1 Be fruitful and multiply. จงมีลูกดกและทวีมาก In the Old Testament God intended for his people to multiply mainly through having a lot of babies. ในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าทรงปรารถนาให้ประชาชนของพระองค์นั้นทวีคูณผ่านการมีลูกเป็นหลักนะครับ So they would bear His image and His glory across would glory whole world they the bear image and เพื่อที่พวกเขาจะได้สําดงและก็พระฉายพระสิริของพระเจ้าออกไปทั่วโลก But Jesus gave us a new command. แต่พระเยซูได้ทรงให้คำสั่งใหม่แก่เราแล้ว It's called the Great Commission. อ่าเราเรียกสิ่งนี้ว่าพระมหาบัญชา Go and make disciples of all nations. จงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา Baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งท่านไว้ดังนั้นเราจึงไม่ได้เพียงแค่ทวีคูณผ่านการมีลูกหลานอีกต่อไป But through multiplying spiritual descendants, แต่ผ่านการทวีคูณลูกหลานฝ่ายวิญญาณด้วย Jesus. ึ่งนั้นก็คือการสร้างสาวกของพระเยซูนั่นเอง เป็นคำสั่งที่เกิดจากการทรงสร้างและก็คำสั่งที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูได้ทรงกล่าวถึงการทวีคูณฝ่ายวิญญาณน,นี้หลายครั้งในพระคัมภีร์ในมาระโกะบทที่4พระเยซูทรงกล่าวคำอุปมาเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าไว้ว่าข้อ14ผู้ที่หวานนั้นก็หวานพระวจนะและข้อ20บบอกว่าส่วนพืช พืชที่หวานตกในดินดีนั้นได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและรับไว้จึงเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้างร้อยเท่าบ้าง He explains that in this parable the sower is sowing the word or the gospel พระเยซูทรงอธิบายในคำอุปมานี้ว่าผู้หวานนั้นก็หวานพระวจนะหรือข่าวประเสริฐนั้น And different people respond to the gospel differently และคนที่แตกต่างกันก็ได้ยินและก็รับเอาตอบสนองต่อต่อข่าวประเสริฐนี้แตกต่างกันออกไป Some not the word. บางคนไม่ยอมรับพระคา Some receive the word but are not fruitful. But the fourth soil is the good soil. They receive the word and they bear fruit. And they don't only bear fruit, they multiply 30 times, 60 times, and 100 times. So we should ask the question how does this multiplication of disciples happen? เพราะฉะนั้นเราควรจะตั้งคําถามว่าแล้วการเกิดผลทวีคูณแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรอาจารย์เปาโลได้แสดงให้เราเห็นใน2ทิโมธีบทที่2ข้อ2นะครับกล่าวว่าจงมอบคําสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยาหลายๆคนไว้กับบรรดาคนซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นต่อได้ด้วยพระธรรมข้อนี้บอกว่าสิ่งที่เปาโลสอนต่อทิโมธีเนี่ย

ไม่ว่าเราจะรับอะไรมาไม่ว่าเราจะได้รับการสอนหรือเรียนรู้อะไรมาก็ตามเราจำเป็นต้องแบ่งปันต่อนั่นคือวิธีการที่เราจะเห็นการทวีคูณเกิดขึ้นถ้าวันนี้คุณเป็นผู้เชื่อแล้วแสดงว่าคุณได้รับข่าวประเสริฐในพระเยซูเรียบร้อยแล้วพระมปีบอกว่าเราควรจะต้องแชร์หรือแบ่งปันข่าวประเสริฐนี้ต่อไป

Uh, the multiplication of disciples 30 60 100 even 1,000 times more เราจึงจะสามารถเห็นการทวีคูณของสาวก30เท่า60เท่าหรือ100เท่าได้ and many thousands or even millions of people can come to know jesus และคนนับล้านหรือนับพันนับล้านจะสามารถมารู้จักพระเยซูได้ i want to tell a story about one church planter in china ผมอยากจะเล่าถึงผู้ตั้งคริสตจักรคนหนึ่งที่ประเทศจีนนะครับ his name is ying kai เขาชื่อยิงไค

ได้พยายามที่จะตั้งคริสตจักร uh, ที่ประเทศจีน big และเขาก็มีปัญหาอย่างหนึ่ง His city had 20 million people in it. ปัญหาที่เขาเจอก็คือในเมืองที่เขาอยู่มีคน20ล้านคน Even more than Bangkok. อ่าใหญ่กว่ากรุงเทพมากๆเลย He he felt that even if he shared the gospel every day for years and years, he would not even reach 0.1% of that population. เขาก็รู้สึกว่า ต่อให้เขาแบ่งปันข่าวประเสริฐมากเท่าไหร่หลายๆคนในหนึ่งวนันเป็นหลายปีก็ตามเขาก็ไม่มีทางไม่มีทางจะไปถึงแม้กระทั่ง0.1%ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเมืองนี้เลยเขาสัมผัสได้ว่าพระเจ้าพูดกับเขาพระเจ้าถามเขาว่าจะมีกี่คนที่จะได้ยินข่าวประเสริฐในวันนี้จะมีกี่คนที่จะได้ยินข่าวประเสริฐในวันนี้ from Matthew 28 and 2 Timothy 2แล้วก็จากมัทธิวบทที่28และ2ทิโมธีบทที่ 2, 2 He created a simple method called training for trainers or T4T เขาได้สร้างวิธีการง่ายๆที่เรียกว่าการฝึกอบรมผู้อบรมหรือรู้จักกันในชื่อ T4T It's very simple เป็นเครื่องมือที่ง่ายมาก He would train people in how to share the gospel ก็คือวิธีการก็คือเขาจะฝึกผู้เชื่อ ให้สามารถแบ่งปันข่าวประเสริฐได้แล้วก็จะท้าทายผู้เชื่อเหล่านั้นให้ออกไปแบ่งปัน5ครั้งต่อสัปดาห์ I tried this It's kind months. Of actually for hard. few of a ผมได้ลองใช้วิธีนี้แล้วก็รู้สึกว่าได้ลองมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วก็รู้สึกว่ามันยากมาก The tool easy, but easy, five, five times is sharing week it, it challenges your faith. เครื่องมือเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ง่ายส่วนที่ยากคือการที่เราต้องออกไป

ภายใน24ชั่วโมงที่มีคนรับเชื่อใหม่ได้รับการเทรนหรืออบรมให้สามารถแบ่งปันขาวไปเสิร์ต่อได้แล้วเร็วมากๆเลย so his first training group was with one group of uneducated farmers about 30 people และคนกลุ่มแรกที่เขาได้ลง, uh, ลง,ลงไปอบรมหรือว่าสอนในการแ uh, บ่งปันข่าวประเสริฐเนี่ยเป็นชาวนาที่ขาดการศึกษา30คนด้วยกัน He taught them how to share their testimony of how Jesus had changed their lives สอนให้เขาสามารถที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐต่อได้แล้วก็ออกไปแบ่งปันสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของเขาได้ and then share a short gospel message as well um, and they set a goal to share five times a week and train others แล้วเขาท้าทายให้คนกลุ่มนี้ออกไปประกาศหรือว่าออกไปแบ่งปัน5ครั้งต่อสัปดาห์ด้วยกัน and also train others แล้วก็ให้เขาสามารถ uh, ท้าทายให้เขาอบรมแล้วก็ฝึกคนต่อด้วย within three months ภายใน3เดือนแรกจากกลุ่มของชาวนา led 200 p e คนพาคน Faith. พาคนมาถึงความเชื่อกลายเป็นยี่ลายเป็27กลุ่มย่อยซึ่งคนเหล่านี้ก็ได้รับการถูกสอนให้สามารถแบ่งปันข่าวประเสริฐและก็แบ่งปันคํายานชีวิตได้ด้วย นั่นคือการเ uh, ชื่อฟังในมัทธิวบทที่18แล้วก็2ทิโมธีบทที่ทท2 And then they started to multiply หลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะทวีคูณครับ By the end of the first year ภายใน1ปีแรก10,000 people had believed in Jesus. 10,000คนได้มาเชื่อพระเยซู And 906 small groups had started. และมี900กับ6กลุ่มย่อยเกิดขึ้น At the end of 10 years. และหลังจากนั้น10ปี this one group of 30 farmers จากกลุ่มชาวนา30คน had multiplied ได้ทวีคูณ into 1.7 million new believers กลายเป็นผู้เชื่อใหม่1ล้าน7แสนคน and they started 150,000 churches และก็เริ่มต้นกริจักรกว่า1 5 0 0 0 0กริจักร this is a true story of multiplication today และนี่คือการทวีคูณที่เกิดขึ้นจริงในวันนี้ When I heard this story from Ying Kai, I I couldn't believe it. I've never heard of something like this. ครั้งแรกที่ผมได้ยินเรื่องเรื่องเหล่านี้จากยิงไคผมก็แทบจะไม่เชื่อเลย It it changed my faith. มันเปลี่ยนแปลงความเชื่อของผมไปอย่างมาก To believe God for things that I couldn't even imagine. ที่จะสามารถเชื่อพระเจ้าในสิ่งที่ผมไม่แม้แต่จะสามารถจินตนาการได้ The organization that Ying Kai was part of also didn't believe his numbers that he was reporting. แล้วก็องค์กรที่ส่งยิงไคไปเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อ ผลลัพธ uh, so ์ในการรายงานผลออกมาด้วยเช่นกันพวกเขาก็เลยส่งทีมสำรวจทีมวิจัยลงไปเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่เขาได้รับการรายงานนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแลสพวกเขาพบก็คือรายงานที่พวกเขาได้รับนั้นต่ำกว่าความเป็นจริงถึง60%เปอร์ God was multiplying so couldn't of was what was fast that track they keep even พระเจ้าทรงทำการทวีคูณเร็วมากเสียจนพวกเขาไม่สามารถจะวัดได้1.7 million believers in 10 years หนึ่งล้านเจ็ดแสนผู้เชื่อในสิบปี This is three times the amount of Christians in all of Thailand นี่คือสามเท่าของจำนวนผู้เชื่อในประเทศไทยทุกวันนี้นะครับ We believe that God will do this in Thailand as well, amen. แต่เราเชื่อว่าพระเจ้าจะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย amen ไหมครับ

พระเจ้าสามารถและพระองค์จะทรงทำให้เราเกิดผลมากเราจะสามารถเห็นเพื่อนๆของเราครอบครัวของเราคนรอบๆข้างเรามารับความรอดได้และนี่เป็นคำถามที่สำคัญที่ทุกคนแต่ละคนควรจะถามตัวของเราเองเราเชื่อหรือไม่ว่าพระเจ้าต้องการที่อยากจะใช้เรา to multiply Thailand? disciples in เพื่อที่จะทวีคูณสาวกในประเทศไทย Do I believe that God wants to use me? คุณเชื่อหรือไม่ว่าพระเจ้าจะใช้ตัวของเราเอง That's the question that we should ask ourselves. นั่นคือคำถามที่เราต้องถามเราถามตัวของเราเอง So the second kind of fruit in the kingdom is the fruit of multiplying disciples. และนี่คือประการที่สองของผลการเกิดผลในอาณาจักรของพระเจ้านั่นก็คือ ผลของการทวีคูณสาวก Everyone say multiplying disciples in Thai ทุกคนรู้ว่าทวีคูณสาวก So as disciples of Jesus we are called to bear fruit in two ways เพราะฉะนั้นฐานะของสาวกของพระเยซูเราถูกเรียกให้เกิดผลในสองแบบนี้ The fruit of the spirit อย่างแรกคือผลแห่งพระวิญญาณและก็ผลของการทวีคูณสาวก It's very important to realize นี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องตระหนักนะครับ are bear fruit both ways. ว่าเรานั้นถูกเรียกมาให้เกิดผลในทั้งสองแบบไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นถ้าวันนี้คุณยังไม่เห็นผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกำลังพลาดในเรื่องคุณภาพ ของผลแห่งพระวิญญาณหรือเปล่า Or it may be missing the healthy reproduction through disciple making หรืออาจจะเป็นเพราะเรากำลังพลาดในเรื่องการเกิดผลเรื่องการทวีคูณสาวก Good fruit requires both quality and quantity ผลไม้ที่ดีนั้นจําเป็นที่จะต้องมีทั้งคุณภาพและปริมาณ So the last thing is how do we bear fruit เพราะฉะนั้นอย่างสุดท้ายคือแล้วเราจะเกิดผลได้อย่างไร every follower of Jesus has a heart that desires to be fruitful. ผู้เชื่อและผู้ที่ติดตามพระเยซูทุกคนล้วนนั้นมีหัวใจที่อยากจะเห็นการเกิดผลเกิดขึ้น how do we become fruitful disciples? แต่เราจะกลายเป็นสาวกที่เกิดผลได้อย่างไรล่ะ John 15 has the an answer, and we're going to read the whole passage because it's very important. ยอห์นบทที่15นะครับมีคําตอบไว้ให้เราแล้วแล้วเราจะอ่านทั้งหมดด้วยกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับ เราเป็นเถาอง่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแรลรักษาแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้นพวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่านจงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถา พวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราเราเป็นเถาวงุ่นพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าใครไม่ได้ติดสนิทอยู่กับเราคนนั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเรา และถ้อยคําของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพระบิดาของเราทรงได้รับพระเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสาวกของเราพระบิดาทรงรักเราอย่างไรเราก็รักพวกท่านอย่างนั้นจงติดสนิทอยู่กับความรักของเราถ้าพวกท่านประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็จะติดสนิทอยู่กับความรักของเราเหมือนอย่างที่เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดา และติดสนิทอยู่กับความรักของพระองค์ amen so we can see in John 15 it talks about bearing fruit many times เพราะฉะนั้นเราเห็นในยอห์นบทที่15ว่าพระมพี์บันทึกถึงเรื่องการเกิดผลหลายต่อหลายครั้ง fruitfulness is the result of a heart that is transformed by abiding in Jesus การเกิดผลนั่นคือผลลัพธ์ของหัวใจที่ถูกเปลี่ยนแปลง ผ่านการที่เราติดสนิทกับพระเยซู Fruitfulness is the result of a heart that is transformed by abiding in Jesus การเกิดผลนั้นเป็นผลลัพธ์ของหัวใจของเราที่ถูกเปลี่ยนแปลงผ่านการที่เราติดสนิทอยู่กับพระองค์ We actually do not control our fruitfulness จริงๆแล้วเราไม่สามารถควบคุมการเกิดผลของเราได้ Jesus does พระเยซูต่างหากที่ทรงเป็นผู้ที่ควบคุม But we can control if we are abiding in Christ แต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้คือเราจะติดสนิทกับพระเยซูหรือเปล่า abi in Christ not only worshiping spending Christ is time with him or และการติดสนิทกับพระคิต์นั้นไม่ได้หมายความว่าแค่เรามานมัสการเฝ้าเดี่ยวกับพระองค์ although those are important อ่าซึ่งสิ่งนั้นจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญ but it's also obeying the commands of Jesus like it says in verse 10แต่มีอย่างหนึ่งที่รวมไปด้วยก็คือการประพฤติตามบัญญัติของพระองค์ที่พูดไว้ในข้อสิ when we abide and obey เมื่อเราติดสนิท และเชื่อฟังพระองค์จะทรงทำให้เราเกิดผลมากและเมื่อเราไม่ได้ติดสนิทอยู่กับพระองค์เราจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยทุกคนพูดว่าติดสนิทและเชื่อฟังทุกคนพูดว่าติดสนิทและเชื่อฟัง so how do we abide we abide in Christ by spending time in prayer and reading the Bible เราจะติดสนิทกับพระเจ้าได้อย่างไรก็โดยการใช้เวลาในการอธิษฐานและก็อ่านพระคัมภีร์เพราะเราต้องเรียนรู้สิ่งที่พระเยซูกําลังสั่งเรา so that can obey o we c เพื่อที่เราจะสามารถเชื่อฟังคําสั่งเหล่านั้นได้ includes the commands make disciples and make ซึ่งนี่รวมถึงคําสั่งที่พระองค์ทรงบอกให้เราออกไปสร้างสาวก แล้วก <and> ็แบ่งปันข่าวประเสริฐด้วย abiding in jesus means we have to surrender what we want to do การติดสนิทอยู่กับพระพระเยซูนั้นก็หมายถึงว่าการที่เรายอมมอบสิ่งที่เป็นความปรารถนาของเรา and we instead obey what jesus has taught us to do และแทนที่ด้วยการที่เราเชื่อฟังแล้วก็ทําในสิ่งที่เป็นความปรารถนาของเรา from this we will bear much fruit ผ่านการทําเช่นนี้นี่เองที่เราจะสามารถเกิดผลมากได้ so let's take a moment to reflect ดราะฉนั้นอยากให้เราใช้เวลาด้วยกันครู่หนึ่งที่จะทบทวน if we know that those who abide in Jesus bear much fruit ถ้าเรารู้แล้วว่าคนที่ติดสนิทอยู่กับพระเยซูนั้นจะเกิดผลมาก we should look at our own lives สิ่งที่เราต้องมองก็คือชีวิตของตัวเราเอง Where are we lacking fruitfulness in our lives มีที่ไหนมในใจของเราในชีวิตของเราที่เราขาดการเกิดผลอยู่ is it in our character เราขาดการเกิดผลในลักษณะชีวิตของเราหรือเปล่า What part of our lives do we need to ask God to change มีส่วนไหนของชีวิตเราไหมที่เราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลง And and ask Him to replace with love or joy or peace or any other fruit of the Spirit และอธิษฐานขอให้พระองค์เข้ามาแทนที่มันด้วยความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขหรือผลพระวิญญาณอื่นๆ So think for a moment about whether or not your life is bearing fruit of the Spirit. ผมอยากให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งคิดว่า มีอะไรที่เรายังขาดอยู่ในผลพระวิญญาณนี้ so secondly are we bearing fruit in terms of new disciples และอย่างที่สองคือชีวิตของเราได้เกิดผลผ่านการสร้างสาวกหรือเปล่า when is the last time that we shared about Jesus with a non-believer ครั้งสุดท้ายที่เราได้แบ่งปันเกี่ยวกับพระเยซูให้กับคนที่ยังไม่เชื่อคือเมื่อไร Or the last time we taught someone how to obey Jesus from the Bible รือครั้งสุดท้ายที่เราสอนใครสักคนให้เขาเชื่อฟังคําสั่งของพระเยซูราชนะของพระองค์คือเมื่อไหร่ Are we bearing the fruit of new disciples in our lives เราได้เกิดผลในด้านการสร้างสาวกกับพระเจ้าหรือเปล่า Why do we try to bear fruit ทําไมเราถึงพยายามที่จะเกิดผล Why do we abide in Jesus and try to obey his commands ทําไมเราถึงจําเป็นที่ต้องติดสนิทกับพระองค์และเชื่อฟังพระองค์ John 15 verse 11 says ในยอห์นบทที่15ข้อ11บอกไว้ว่า These things I have spoken to you เราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านแล้ว That my joy may be in you เพื่อให้ความยินดีของเราอยู่ในท่าน And that your joy may be full และความยินดีของท่านเต็มเปี่ยม The joy of Jesus in us and full ความยินดีของพระองค์จะอยู่ในเราอย่างเต็มลน้น abide Jesus obey don't out of in เราไม่ได้ติดสนิทกับพระเยซูหรือเชื่อฟังพระองค์เพียงเพราะว่ามีใครบังคับให้เราทำแต่เราทำอย่างนั้นก็เพราะว่าเรายิ่งจะได้รับความชื่นชมยินดีที่มาจากพระองค์มากขึ้นมากขเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกว่าคุณขาด มชช่นนยิดีหรือคุณกำลังขาดจากความรักของพระองค์อยู่วันนี้พระองค์กำลังทรงเรียกคุณให้กลับมาติดสนิทกับพระองค์เพื่อที่พระองค์จะทรงทำให้คุณเกิดผลและก็สามารถมอบความยินดีแก่คุณได้ผมอยากจะจบสุดท้ายด้วยภาพสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ปลูกผลไม้หรือว่าชาวสวนเนี่ย พวกเขาจะใช้เทคนิคหรือวิธีการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าการต่อกิ่ง They take the branch of a fruit tree that they want to grow เขาจะเอาส่วนบนที่เป็นกิ่งหรือแขนงของต้นไม้ที่เขาอยากจะทำให้มันโต And they have the root of a tree that may be stronger or grows fruit better และก็ส่วนล่างที่เป็นลำต้นกับรากของต้นไม้ที่สามารถให้ผลได้มากกว่าหรือแข็งแรงกว่า And they take the top part the branches เขาจะเอาส่วนบนที่เป็นกิ่งหรือแขนงเนี่ย And they graft together, มาต่อกิ่งเข้าด้วยกันหร they tie it together with the bottom root uh, พันมันเข้าด้วยกันกับ uh, ส่วนล่างที่เป็นรากหรือลำตน้น so it makes one plant one tree เพื่อที่จะสร้างต้นไม้ต้นใหม่ขึ้นมา the trees actually have something like veins ก็ในต้นไม้จะมีสิ่งที่เป็นท่อลำเลียงที่เหมือนกับเส้นเลือดของคน up so s of the strong plant can flow into the upper branches พอท่อนนี้มันต่อกันเนี่ยก็จะลำเลียงสารอาหารจากรากขึ้นไปสู่ส่วนข้างบน And that way stronger and more delicious fruit can grow and can stronger delicious produce fruit it grow more more เพราะฉะนั้นผลไม้ที่อยู่ด้านบนก็จะสามารถเติบโตแล้วก็ให้ผลที่ดีขึ้นได้ The Bible also gives us an image of grafting in Romans 11 and that describes our relationship with Jesus. พระคัมภีร์ได้ให้เราเห็นภาพการต่อกิ่งเช่นเดียวกันนี้ในโรมบทที่11เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูว่าแต่ถ้า บางกิ่งถูกหักออกเสียแล้วและพระเจ้าทรงนำท่านผู้เป็นกิ่งมะกอ,อกป่ามาต่อกิ่งไว้แทนที่กิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เข้าเป็นส่วนได้รับน้ำเลี้ยงจากรากต้นมะกอ,อก The Bible tells us that we are the branches. ท่านพีบอกว่าเราในฐานะกิ่งหรือขแขนงเนี่ย And we've now been grafted into the true vine, Jesus. ขณะนี้ได้ถูกต่อเข้ากับราก และเถาองุ่นแท้ซึ่งก็คือพระเยซูแล้ว In order to share in and receive the nourishment and the blessing that He brings เพื่อที่เราจะสามารถได้รับและก็แบ่งปันสารอาหารและพระพรนี้ซึ่งมาจากพระองค์ Everything that Jesus has ในทุกๆสิ่งที่พระองค์ทรงมี Power or wisdom สิทธิอำนาจหรือสติปัญญา Blessing or love พระพรความรัก Goodness ขณะนี้พระองค์ทรงมอบให้กับเราทั้งหมดแล้วเพียงแค่เรารับจากพระองค์และติดสนิทอยู่กับพระองค์เราจึงไม่ได้อยู่กับรากตัวเก่าของเราอีกต่อไปแต่บัดนี้เรานั้นเป็นส่วนหนึ่งกับพระองค์และได้รับสิ่งเหล่านี้จากพระองค์ในการที่เราจะต้องต่อกิ่งต้นไม้เข้าด้วยกันเนี่ย Uh, เราจะต้องตัดบางส่วนของต้นไม้ออก and in that cut there is a wound แล้วก็ในส่วนที่เราตัดออกเนี่ยจะเกิดบาดแผลขึ้นที่ต้นไม้ that happens in the tree to make space for the new branches uh, เราจาเป็นต้องตัดออกเพราะว่าเราจะสร้างพื้นที่ uh, สำหรับกิ่งใหม่ที่จะเข้ามาต่อด้วย that wound causes the tree to bleed out in a sense some of its nutrients onto the ground แล้วก็แผลนี้ทำให้ต้นไม้ต้นนั้นเนี่ย uh, แผลแล้วก็มีน้ำที่ไหลออกมาทำให้สารอาหารของต้นนั้นไหลลงมาตกสู่ดิน This is what Jesus has done for us นี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อเรา The Father wounded Jesus on the cross พระบิดาได้ทรงทำให้พระเยซูนั้นบาดเจ็บบนไม้กางเขน And made him bleed ทำให้พระองค์ทรงพระโลหิตของพระองค์จะทรงไหล To make it possible for us the branches นั้นเป็นสาเหตุที่ว่าเราสามารถเข้ามา ในฐานะของกิ่งหรือแขนงจะสามารถต่อเข้าด้วยกันกับเถาอัองุ่นแท้ซึ่งคือพระเยซูและผ่านการติดสนิทนี้ เราจะจะสามารถเกิดผลมากขึ้นและมากขึ้นเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้พระเยซูนั้นทรงเดินไปยังกางเขนก็เพื่อที่เราสามารถจะติดสนิทกับพระองค์ได้และผ่านการที่เราติดสนิทกับพระองค์และเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์เราจึงจะสามารถเกิดผลและถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ Father, thank you for sending Jesus. พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงส่งพระเยซูลงมา To die on the cross for us. เพื่อตายบนไม้กางเขนเพื่อเรา We so desire to be fruitful. โอพระเจ้าเราปรารถนาที่จะเกิดผล God help us to abide in Jesus. พระเจ้าเราขอพระองค์ช่วยให้เราได้ติดสนิทกับพระองค์ Help us to obey you with our lives and our actions. ช่วยให้เราได้เชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ We want more of you. We want more joy that comes from you. And we want to give you glory. And we believe that when we obey, you will bear fruit through us. And this fruit will multiply. และผลเหล่านี้จะเกิดการทวีคูณพระเจ้าค่ะ and will impact all Thailand it will of และผลนี้จะส่งผลกระทบต่อทั้งประเทศไทย We Jesus' name pray this in เราอธิษฐานในนามของพระเยซู <Amen. S 2> <Amen. S 1> ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ขอพระเจ้าอวยพรครับ